นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้ทําการสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบได้สําเร็จซึ่งหุ่นตัวนี้นั้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันมีชีวิตและมันเป็นรูปแบบชีวิตใหม่ซึ่งผลงานของเขานั้นก็ประทับใจกับคนที่นั่งวีลแชร์คนนี้เป็นอย่างมากครับซึ่งชายที่นั่งวีลแชร์คนนี้ครับมีชื่อว่าลูมิกนั่นเองลูมิกบอกว่าเตรียมดําเนินแผนการขั้นต่อไปเพื่อที่จะอัปเกรดมนุษย์ไปสู่ยุคที่ดีกว่า แต่ว่าด็อกเตอร์ที่สร้างหุ่นวันนี้ก็บอกไปว่าการที่จะทําอย่างนั้นได้ต้องได้รับอนุญาตจากสนธิสัญญาจเจนีวาเสียก่อนเพื่อที่จะสามารถดําเนินการต่อไปได้ซึ่งชายที่นั่งวิวแชร์คนนี้ครับก็บอกว่าช่างหัวมันสิแต่ด็อกเตอร์คนนี้ครับก็เหมือนจะไม่ยอมนะครับไม่ยอมทําตามชายคนนี้บอกเขาเลยโดนหุ่นกระป๋องด้านหลังนะครับช็อตไฟฟ้า สายทาให้เขาตายในทันทีและดังจากนั้นครับชายที่นั่งวิลแชร์คนนี้นะครับก็เลยสั่งให้กับตันนะครับมุ่งหน้าไปยังประเทศอังกฤษตัดภาพมาที่โลสด็อกเตอร์และก็มิกกี้นะครับที่อยู่ในทาร์ดิสซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นก็กําลังพูดคุยถึงเรื่องสนุกสนานที่โลสกับด็อกเตอร์นั้นไปเจอมาก่อนหน้านี้ซึ่งมิกกี้ก็รู้สึกอิจฉาเป็นอย่างมากครับเนื่องจากว่าเขานั้นไม่มีประสบการณ์เหมือนกับว่าเขาเป็นส่วนเกิน แล้วมิกกี้ก็ได้ถามกับด็อกเตอร์ไปว่าเมื่อไหร่จใจเขาปล่อยคันโยกจากไอ้นี่สักทีซึ่งพอปล่อยคันโยกเท่านั้นแหละครับทารดิสก็เกิดทํางานหดภาคทะลุผ่านไทม์วอร์แท็กนะครับจนกระทั่งมาอยู่ณนะสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งหลังจากที่เห็นสภาพทารดิสนะครับด็อกเตอร์คิดว่านี่เป็นทารดิสเดียวในจักรวาลตอนนี้มันพังเสียแล้วแล้วเรามาหยุดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่พอมิกกี้เปิดประตูออกไปข้างนอกไอ้ที่ไหนก็ไม่รู้ของด็อกเตอร์นะก็คือลอนดอนไงพอเปอิดประตูออกมาเท่านั้นแหละครับว่าที่นี่ มิกกี้กับโรสนั้นจากมาเลยด็อกเตอร์ก็เลยถามไปว่าอ้าวแล้วรอนดอนของพวกแกเนี่ยมันมีเรือหอดเต็มท้องฟ้าอย่างนี้เหรอมิกกี้ก็เลยตั้งข้อสัสนนิษฐานคราบอกว่าหรือว่านี่อาจจะเป็นลอนดอนในโลกคู่ขนานแบบมัลติเวิร์สอะไรประมาณนี้ซึ่งโรสก็นะครับก็ได้เหลือไปเห็นป้ายโฆษณาอันหนึ่งครับซึ่งโรสก็ได้บอกไปว่ามัลติเวิร์สที่ว่านั้นน่ะมันเป็นมัลติเวิร์สที่พ่อของเธอนั้นยังไม่ตายด็อกเตอร์ก็พยายามบอกว่านั่นไม่ใช่พ่อของเธอมันเป็น เขาเป็นพีทไทเลอร์จากโลกคู่ขนานซึ่งตอนนี้เขาไม่ใช่พ่อของเธอสาภาพมาที่พีทไทเลอร์ครับซึ่งตอนนี้ครับเขากำลังจัดงานแต่งงานให้กับเมียวเขานั่นก็คือแจ็คกี้ไทเลอร์ซึ่งโลสในโลกใบนี้ครับเป็นเพียงหมาของแจ็คกี้เท่านั้นหลังจากที่ในเตรียมงานนะครับลูมิกนะครับที่เป็นเจ้านายของพีทไทเลอร์นั้นก็ได้โทรเข้ามาพูดคุยบอกว่าผมต้องการที่จะเริ่มแผนงานในทันทีไปเรียกประธานาธิบดีมาพบผมหน่อยซึ่งพีทไทเลอร์ก็เลยบอกไปว่า นี่มันเป็นวันเกิดของเมียเขาเขาไม่ไม่อยากจะทําเลยเขาไปวันอื่นได้ไหมแต่ว่าลูมิกนะครับก็ได้บอกไปว่าแผนการนี้เป็นแผนงานเร่งรีบต้องรีบหน่อยตัดภาพมาที่แจ็กกี้ครับลูมิกได้เจาะเข้าไปในหูฟังของแจ็กกี้นะครับซึ่งหูฟังอันนี้นั่นนะ่ะเป็นเหมือนกับเครื่องมือรับรู้ข่าวสารนั่นเองครับก็คือข่าวสารทั้งหมดจะส่งเข้าไปในหูฟังและเข้าสู่สมองโดยตรงได้เลยซึ่งหูฟังนี้ก็เป็นผลงานของบริษัทของลูมิกนั่นเองครับหลังจากที่ลูมิกเจาะเข้าไปในหูฟังของแจ็กกี้นะครับ เขาก็ได้ทําการล้วงเอาระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดในบ้านของพีทไทเลอร์มานอกจากนั้นครับก็ตัดภาพมาที่ลูกน้องของลูมิครับซึ่งตอนนี้ลูกของลูมิครับได้รับคําสั่งจากลูมิให้ดําเนินแผนการในทันทีพวกเขาเลยขับรถบรรทุกออกไปตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์กับมิกกี้ครับซึ่งตอนนี้ด็อกเตอร์ก็ได้พูดกับมิกกี้ไปว่าว่าเราจะปล่อยให้เลิฟลสออกไปเดินเพ่นพ่านในโลกคู่ขนานอย่างนี้ได้ยังไงเราจะต้องอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่ซึ่งมิกกี้ก็บอกไปว่าด็อกเตอร์เคยทำไอ้เครื่องนี้เสียมาตั้งบ่อยครัง แไงัดแง๊ดแผงวงจรด้านใต้ขึ้นมามันใช้ไม่ได้เหรอหลังจากนั้นด็อกเตอร์ก็เลยส่องลงไปเห็นในแผงวงจรด้านใต้ของทาดิสนะครับปรากฏว่ามันมีแสงบางอย่างออกมาซึ่งแสงนี้ครับก็คือแหล่งพลังงานสำรองของทาดิสด็อกเตอร์บอกว่านี่มันเป็นโลกคู่ขนานทาดิสมันไม่สามารถชาร์จพลังงานได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้พลังงานจากโลกใบเดิมของเราชาร์จพลังเข้าใส่พลังงานสำรองนี้มันก็จะทําให้เราสามารถกลับโลกได้ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้แผ่พลังชีวิตนะครับเข้าไปในในแกนพลังงานนี้ ซึ่งดร,อรบอกว่ามันต้องใช้เวลาชาร์จไฟอีก24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็อ๋อเราก็ไปสำรวจลอนดอนในโลกคู่ขนานี้จะดีกว่าตัดภาพมาที่ลูกน้องของลูมิครับเขาได้ไปเชื้อเชิญคนจรจัดนะครับอ้างว่ามีการแจกอาหารฟรีในรถบรรทุกซึ่งคนจรจัดนะครับก็รีบเข้าไปในรถบรรทุกในทันทีแต่ว่าก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เข้าไปด้วยเขาได้แอบถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากภายในรถบรรทุกนะครับตัดภาพมาที่โรสนะครับ,รบซึ่งตอนนี้ด็อกเตอร์กับมิก ลอใช้มือถือของเธอครับเข้าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตฟรีนั่นเองล็อได้บอกไปว่าว่าโลกใบนี้นั้นเธอไม่มีตัวตนเธอมีเพียงพ่อและแม่เท่านั้นล็อเลยตัดสินใจครับที่จะไปตามหาพ่อของตัวเองและมิกกี้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาใครบางคนด้วยเช่นเดียวกันด็อกเตอร์พยายามห้ามทั้งสองคนเอาไว้ครับแต่ว่าก็ไม่เป็นผลด็อกเตอร์จึงสั่งให้มิกกี้เลยครับกลับมาเจอกันในอีก24ชั่วโมง ซึ่งลอสกับด็อกเตอร์นะครับก็เลยไปในบ้านไปยังบ้านของพีทไทเลอร์ด้วยกันตัดภาพมาที่ประธานาธิบดีครับซึ่งตอนนี้ประธานาธิบดีก็ได้ถูกเชื้อเชิญมาโดยพีทไทเลอร์ซึ่งพีทไทเลอร์เองก็ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีอย่างสนิทสนมกันเลยครับประธานาธิบดีได้ถามพีทไทเลอร์ไปว่าคิดยังไงกับลูมิกซึ่งพีทไทเลอร์ก็บอกไปว่าเขาเป็นคนที่อัจฉริยะมากแต่ประธานาธิบดีไม่เห็นด้วยอย่างนั้นครับประธานาธิบดีคิดว่าลูมิกนั้นเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานออนนนเขนนขั้้จะะึไปบรืหงลูมิ ตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับโรสได้เล่าเรื่องของมิกกี้ให้กับด็อกเตอร์ฟังบอกว่าตอนนี้นั้นบอกว่ามิกกี้นั้นเป็นคนที่น่าสงสารมากพ่อแม่ของเขาตายตั้งแต่เด็กและเมื่อไม่นามนมานี้ย่าเขาก็เพิ่งมาตายไปมิกกี้ไม่เหลือใครแล้วที่โลกใบเดิมมิกกี้อาจจะไปตามหาย่าของเขาก็เป็นได้และระหว่างน,นั้นเองครับก็ปรากฏว่ามีคนนั้นหยุดนิ่งอยู่กลางถนนเนื่องจากว่าพวกเขาใน,นกำลังรับข่าวสารจากทางหูฟังด็อกเตอร์ก็คิดว่าไอห,หูฟัง ที่ทาให้คนหยุดนิ่งอยู่การถนนนี้มันช่นางอัศาจรรย์ใจเหลือเกินตัดภาพมาที่มิกกี้ครับมิกกี้ได้มาหาย่าของเขาในโลกคู่ขนานซึ่งหญ้าขเขายังไม่ตายนะครับในโลกคู่ขนานย่าก็ได้บอกกับมิกกี้ไปว่าริกกี้ซึ่งก็เป็นชื่อของมิกกี้ครับในโลกคู่ขนานจาังหวะที่มิกกี้นะครับกำลังจะเข้าไปคุยกับย่าในบ้านนั้นเองก็ปรากฏว่าได้มีรถคันหนึ่งนะครับโผล่เข้ามาและลากตัวมิกกี้เข้าไปซึ่งคนที่อยู่ในรถนี้ก็ได้พูดคุยกันบอกว่าตอนนี้เราได้ข้อมูลสําคัญของลูมิกมาแล้ว และตอนนี้รู้เปล่าและชายคนนี้ครับก็ได้พูดกับมิกกี้ไวว่ารู้รึเปล่าว่านายตอนนี้เป็นคนที่ถูกตามตัวมากที่สุดในลอนดอนแล้วเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งมิกกี้ก็ทําท่างงๆง,งครับบอกว่าไอ้กูในโลกนี้นี่ไปทําอะไรเอาไว้วะและเป้าหมายของลูมิกที่ว่านะั้นมันคืออะไรตัดภาพมาที่การเจรจาของลูมิกกับประธานาธิบดีครับประธานาธิบดีเห็นโครงการของลูมิกแล้วลุสก็เลยตอบอย่างมั่นใจเลยครับบอกว่าปฏิเสธระงับโครงการนี้ทั้งหมดและบอกกับลูมิกไว้ว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหน,ใน,ในก็ไม่มีทางที่จะ อนุมัติโครงการนี้อย่างแน่นอนโครงการนี้ก็คือการนําสมองของมนุษย์นะครับไปสิงอยู่ในร่างหุ่นยนต์ที่อัปเกรดนั่นเองลูมิกก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เขากาลังจะตายเขาต้องการที่จะได้รับการอนุมัติจากโครงการนี้ประธานนายพี่ดีก็เลยบอกไปกับลูนมนิกครับนะบอกว่าคุณ,ณเป็นมนุษย์นะไม่ใช่พระเจ้าเ,เมื่ออนุมัติไม่สาเร็จครับลูมิกก็เลยไปบอกกับลูกน้องของตัวเองครับบอกว่าให้ดําเนินแผนการได้เลยลูกน้องของลูมิกนะครับเลยสั่งให้คนจอจัดที่โดนควบคุมด้วยหูฟังนี้เข้าไปทําการอัปเกรด ภาดมาที่มิกกี้ครับซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งพร้อมกับคนจรจัด2คนปรากฏว่าเมื่อเข้าไปถึงครับก็ปรากฏว่าได้พบกับลิกกี้ซึ่งก็คือมิกกี้ในโลกคู่ขนานนั่นเองกิกกี้ก็ได้ถามไปว่าไอ้หมอนี่มันเป็นใครกันแน่ซึ่งก็คือมิกกี้นั่นเองครับลอสกับด็อกเตอร์ครับได้ใช้กระดาษสะกดจิตในการปลอมตัวเข้ามาเป็นเด็กเสิร์ฟในบ้านของพีทไทเลอร์ซึ่งประธานาธิบดีก็ได้มางานเลี้ยงวันเกิดของแจ็คกี้ไทเลอร์ด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งประธานาธิบดีก็ได้บบอกกั ไปว่าตัดขาดจากลูมิกซะเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมากเกินไปหลังจากนั้นครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้เดินไปเดินมาไปพบกับห้องแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นห้องทํางานของพีทไทเลอร์ก็ได้เห็นข้อมูลของบริษัทของลูมิกนะครับด็อกเตอร์เลยลองเจาะเข้าไปในฐานข้อมูลของบริษัทของลูมิกระหว่างนั้นเองครับรถก็ได้ใช้เวลานะครับคุยกับพ่อของเธอและแม่ของเธอในโลกคู่ขนานนั่นเองแต่เหมือนกับว่าทั้งสองคนนะครับพูดไปเสียดเดียวกันว่าเธอเป็นใครถึงลิอาดมาคุยคุยกับพวกเขา ตัดภาพไปที่มิกกี้ครับซึ่งตอนนี้มิกกี้ก็ได้ถูกสอบสวนโดยริกกี้นะครับซึ่งสอบสวนไปสอบสวนมาก็คิดแล้วว่ามิกกี้นั้นแท้จริงแล้วก็เป็นคนปกติไม่ใช่ตัวทดลองของลูมิกแต่อย่างดนใดพวกเขาเลยตัดสินใจนะครับที่จะพามิกกี้นั้นไปด้วยในการไปยับยั้งแผนการของลูมิกเรากฏว่าแผนการของลูมิกนะครับมันเริ่มต้นที่คา,ารืหาดแห่งหนึ่งครับก็คือทะลืหาดของพีทไทเลอร์รถบรรทุกข,ของลูมิกนะครับได้มาจอดที่หน้าคา,ารืหาดและทันใดนั้นเองรถบรรทุกก็ได้เปิดออกครับ พร้มอมกับไซเบอร์เมนจำนวนมากนะครับได้ลงมาจากรถเพื่อที่จะเข้าไปยังคฤหาสน์ของพีทไทเลอร์ในวันนั้นเองด็อกเตอร์นะครับที่กำลังเจาะฐานข้อมูลอยู่นั้นก็ได้พบแล้วว่าเป้าหมายที่แท้จริงของลูมคิคืออะไรนั่นก็คือไซเบอร์เมนนั่นเองหลังจากนั้นนะครับไซเบอร์เมนนะครับก็ได้บุกเข้ามาในคฤหาสน์ของพีทไทเลอร์และก็ได้บอกกับทุกคนไปบอกว่าทุกคนจะต้องทําการอัปเกรดและแปลงร่างเป็นไซเบอร์เมนประธานที่ไม่ดีเลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ยอมอัปเกรดจะเกิดอะไรขึ้น คุนั้นเลยทําการฆ่าประธานาธิบดีในทันทีแล้วก็ฆ่าคนอื่นด้วยครับโรสและด็อกเตอร์นั้นเลยพาพิเทเลอร์หนีออกไปยังประตูด้านข้างครับและก็ปากฏว่าพวกเขานั้นได้โดนไซเบอร์แมนล้อมเอาไว้แต่ว่าก็ได้มีคนมาช่วยนะครับก็คือพวกมิกกี้นั่นเองได้มาช่วยเอาไว้แต่ปืนปกติครับยิงไซเบอร์แมนไม่เข้าเลยตอนนี้พวกเขาได้โดนไซเบอร์แมนล้อมเอาไว้แล้วครับ